ไปดูความเคลื่อนไหวกันที่สภากันต่ออีกสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้ทางสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยไปยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะขอให้สอบจริยธรรมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐในกรณีที่มีการคุกคามการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนติดตามจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดมาจากรัฐสภาคุณยานีคะขณะเดียวกันผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะก็ได้ยื่นสอบจริยธรรมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเช่นเดียวกันค่ะโดยเปิดเผยนะคะว่ามีการสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วและยืนยันว่าผู้สื่อข่าวได้ทำหน้าที่ภายใต้จรรยาบรรณของสื่อในฐานะสื่อสาธารณะค่ะส่วนการสอบจริยธรรมนั้นก็ชี้ว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรค่ะสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยนะคะนำโดยนายอิทธิพันธ์บัวทองนายกสมาคมค่ะรวมถึงนายสุปันรักเชื้อประธานสภาวิชาชีพและโทรทัศน์ไทยยื่นหนังสือและหลักฐานถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ตรวจสอบจริยธรรมของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่ได้แสดงพฤติกรรมใช้กำลังต่อผู้สื่อข่าวที่ตั้งคำถามค่ะหลังได้ติดตามตรวจสอบและแสดงความห่วงใยเนื่องจากเห็นว่าคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าการแสดงพฤติกรรมดังกล่าวนั้นเกินกว่าปกติวิสัยของการพูดคุยหยอกล้อกันด้วยความคุ้นเคยระหว่างผู้สื่อข่าวกับแหล่งข่าวแต่เป็นการแสดงอาการเกรี้ยวกราดนะคะและใช้กำลังคุกคามเพื่อนำไปสู่การตรวจสอบและยกระดับมาตรฐานการกระทำของผู้แทนปวงชนชาวไทยจึงยื่นตรวจสอบการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของส.ส.หรือไม่ค่ะสอดคล้องกันนี้ผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและไม่อาจเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ดังกล่าวได้เนื่องจากผู้สื่อข่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมขององค์กรค่ะจึงยื่นเรื่องสอบจริยธรรมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการทำงานสื่อมวลชนให้ได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกริดรอนค่ะมายื่นหนังสือเพื่อให้มีการตรวจสอบจริยธรรมของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่ได้มีการกระทำอันที่ทำร้ายนักข่าวแล้วก็มีการทำที่ผิดจริยธรรมที่เราไม่สามารถที่จะรับได้แล้วก็ในฐานะที่เป็นองค์กรสื่อสาธารณะที่เราจะต้องปกปักรักษาในคุ้มครองสิทธิ์ของผู้สื่อข่าวเราก็จำเป็นที่จะต้องมายื่นตรวจสอบในเรื่องอันนี้เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานในการทำงานของสื่อที่ต่อไปการทำงานของสื่อจะต้องมีความเข้มข้นมากขึ้นการทำงานแล้วจะมีการถูกข่มขู่มีการทำร้ายแบบนี้ที่เกิดขึ้นมามันอาจจะทำให้มีการริดรอนสิทธิ์ในการทำหน้าที่ของสื่อก็จำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดเป็นแบบอย่างในการที่จะมีการตรวจสอบเพื่อทำให้เกิดเป็นบรรทัดฐานทางจริยธรรมครับออกแถลงการแล้วก็พิจารณาในการยื่นคำร้องตรวจสอบจริยธรรมของนักการเมืองท่านนี้เพราะเรามองว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เสมือนหนึ่งเป็นปกติวิสัยของท่านที่พึงปฏิบัติต่อสื่อมวลชนนะครับก็เลยเป็นที่มาของการมายื่นตรวจสอบจริยธรรมในข้อ12และก็ข้อ13ซึ่งในทางกฎระเบียบข้อบังคับของสภาผู้แทนและกรรมการจริยธรรมนั้นเปิดช่องให้พวกเราสามารถกระทำได้ครับเราก็เลยยืนยันว่าเรื่องนี้นะครับเราตรวจสอบในเรื่องของจริยธรรมนะครับแล้วก็เราคิดว่าเราทำหน้าที่ของเราส่วนการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมของสภาจะเป็นอย่างไรอันนี้เราไม่ก้าวล่วงเราเคารพนะครับแต่เราก็ขอทราบผลการพิจารณาทุกขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับครับโดยตามหนังสือของสมาคมนักข่าวได้อ้างอิงถึงประมวลจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการนะคะปี2563ข้อ12เรื่องการเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่นไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพค่ะและข้อ13ต้องไม่แสดงอาการข่มขู่อาฆาตมาตร้ายหรือว่าใช้กำลังประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นค่ะขณะเดียวกันในวันพฤหัสบดีที่22สิงหาคมนี้ค่ะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรก็ได้นำประเด็นนี้เข้าสู่การพิจารณาพร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผู้สื่อข่าวถูกคุกคามขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยค่ะสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่16สิงหาคมค่ะซึ่งเป็นวันโหวตนายกรัฐมนตรีตามที่พรรคเพื่อไทยได้เสนอชื่อนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในฐานะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อด้วยไม่ได้เข้าไปร่วมโหวตติดภารกิจพบนักกีฬาโอลิมปิกค่ะสื่อมวลชนจึงทำหน้าที่ไปสอบถามเรื่องเกี่ยวกับความเห็นในการโหวตวันนั้นนะ
คะแต่ว่าพลเอกประวิตรก็แสดงพฤติกรรมใช้ความรุนแรงกับสื่อมวลชนหลังตั้งคำถามเรื่องการโหวตโดยภาพที่ปรากฏก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการกระทำที่เข้าข่ายข่มขู่คุกคามเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนค่ะเหตุการณ์คุกคามสื่อไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกนะคะและสมาคมสื่อรวมถึงสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ก็ยืนยันถึงการทำหน้าที่ภายใต้จริยธรรมของสื่อมวลชนค่ะที่จะไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นด้วยค่ะขอบคุณค่ะ